ถึงทิศถึงขิงนะครับต่อไปนี้พบกับคุณยาทิพย์จิตเฉยครับเชิญครับไม่ถนัดนะครับพี่น้องต้องถือไมค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันยาทิพย์ค่ะจิตเฉยต้นเสรีชนต้นมปช.นะคะเป็นนปช.ไม่ใช่แกนนำคนที่ดูแลดิฉันคือท่านพิชัยเกียรติวิมลสกุลท่านเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขตหนึ่งจังหวัดลพบุรีนะคะออกอินเทอร์เน็ตฝากท่านด้วยนะคะพี่น้องขาเข้าเรื่องเลยนะยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาประเทศหัวใจหลักคือการแก้ปัญหาความยากจนเพราะฉะนั้นปรัชญาในการแก้ปัญหาความยากจนคือนโยบายประชานิยมประชาธิปไตยประชานิยมโดยไม่ได้เข้าใจถึงปรัชญาอย่างถ่องแท้ถึงได้มีการทุจริตอย่างมากมายพี่น้องนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่านะคะเป็นชาวฝรั่งได้กล่าวไว้ว่าเปรียบเทียบเศรษฐกิจเหมือนพีระมิดถ้าจะให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ดีจะต้องผลักที่ฐานล่างบิลเกตส์ก็ได้พูดไว้ว่าการที่ประชาชนเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของประชาชนแต่การตายจนเป็นความผิดของรัฐหรือรัฐบาลบิลเกตส์เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกบิลเกตส์ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้จบปริญญาตรีแต่บิลเกตส์เป็นชาวอเมริกันสามารถเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเพราะบิลเกตส์เกิดในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยและมีกลิ่นไออยู่กับความเป็นจริงอีกท่านหนึ่งคือเจ้าของห้างไวตัสหรือเฮลล็อกพี่น้องเฮลล็อกอยู่ที่เกาะอังกฤษนะคะเป็นห้างใหญ่และเจ้าของห้างไวตัสเนี่ยเขาเริ่มดับต้นๆของโลกเช่นกันก็ไม่ใช่คนอังกฤษเป็นแขกชาวอียิปต์ซึ่งเป็นแขกขาวอพยพมาทำมาหากินที่เกาะอังกฤษเขาโชคดีเลยนะที่ได้ทำมาหากินบนเกาะอังกฤษที่มีความเป็นประชาธิปไตยและมีกลิ่นไออยู่กับความเป็นจริงนี่คือสื่อตีเตะกับบ้านเราไงคะเพราะฉะนั้นโครงการประชานิยมหรือทัศนคติเลยเกิดขึ้นโครงการเพื่อไทยที่จะทำใหม่คิดใหม่เลยเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งคือครูคนเรียนคนเรียนใครก็ได้ที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะไม่ว่าชาวนาชาวไร่คนยากคนจนนี่ไม่เกิน500,000 บาทจะถูกพักไว้3 ปีช่วง3 ปีพี่น้องก็ลืมตาอ้าปากได้ถ้าหาเงินมาได้อย่างขายของชำขายของชำนี่ไม่เกิน500,000ถูกพักไปแล้ว3 ปีนี่หาเงินได้ก็ลงขางนี่คะชาวไร่ชาวนาก็เพิ่มผลผลิตนี่คะแล้วต่อสาขาอาชีพของพี่น้องคนใดนะคะข้อต่อไปก็คือทำบัตรให้เกษตรกรเพื่อเลือกเช่นปุ๋ยน้ำมันวงเงินไม่เกิน70%ของผลผลิตหรือสมมติมาตอนนี้ขายข้าวได้3เมตรก็ได้70,000นี่คือยกตัวอย่างนะคะพี่น้องคะเป็นตัวสอบการเมืองที่คนรากหญ้าจะมีต้นต่อนายทุนหรือคนมีอันจะกินเพราะเราถูกเอาเปรียบมาตลอดตั้งแต่3475อันนี้มันบ่งบอกถึงสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นอย่าที่จะพูดเรื่องข้าวเลยนะคะเมื่อพูดเรื่องมาบัตรเครดิตข้าวประเทศไทยทั้งหมดมีมา56-58 ล้านไร่นานะคะผลิตข้าวปีหนึ่ง28-30 ล้านตันมูลค่าข้าวรวมหมายถึงข้าวนายตายันนายลูกพวกเนี่ยมูลรวม180,000-200,000 ล้านบาทมูลค่าส่งออก80,000 ล้านบาทถ้าบ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติเรามีข้าวคุณภาพดีคือข้าวหอมมะลินะคะตัวอินเตอร์เนชั่นแนลเลยพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีอยู่ที่ทุ่งกลายง่ายมีมากกว่า3 ล้านไร่นอกนั้นก็อยู่แถบภาคกลางคือชัยนาทอ่างทองอยุธยานะคะเรามีข้าวคุณภาพดีและฝรั่งได้เอาข้าวของเราเนี่ยจัสมินไรซ์ไทยก็ตี้เป็นจัสมินไรซ์อย่าคิดพูดทุกเวทีเพราะมันเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยคือข้าวไงคะเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งสมัยท่านสมัครนำโดยท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณสมัยนั้นนะคะข้าวเกลียวละ30,000 กว่าได้ยุทธศาสตร์แนวคิดล่วงหน้าว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ
1ของราชนะคะค่าเลย 30,000 กว่าแต่อภิสิทธิ์เท่าไหร่พี่น้อง 6,000 กว่าถ้ามันสมานของเพื่อไทยหรือมันสมานท่านทักษิณมีวิธีคิดก้าวข้ามฉกที่จะเอาพี่น้องจะให้ชาวนามีรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ามิ่งขวัญ 30,000 กว่าหรือค่าสมัคร 30,000 กว่าแต่ค่าอภิสิทธิ์ 6,000 กว่าเห็นจะจะพี่น้องแตกต่างมากเลยด้วยเราคิดเรื่องหน้าเพราะเราเป็นผู้ส่งออกอันดับ1อันดับ3คือเวียดนามอันดับ3อินเดียนี่คือเรื่องข้าวเราได้เปรียบเขานะคะถ้ามีการดูแลชาวนาและเอาใจใส่อย่างจริงจังโดยแนวทางของรัฐบาลที่มาจากประชาชนนี่คือนโยบายข้อที่1ข้อที่2ลูกหลานเราสามารถกู้เงินเรียนเมื่อเรียนจบก็ผ่อนคืนอันนี้มันจะได้อานิสงส์ทั่วประเทศเลยพี่น้องลูกคนยากคนจนก็จะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้และก็จะมีคอมพิวเตอร์ใช้ทุกคนหรือมันแท็บเล็ต PC พูดภาษาอังกฤษนะคะและทุกหมู่บ้านก็จะมีเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตฟรีไวฟ์เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตสาธารณะนะคะฟรีโซนว่าฟรีไวฟ์คืออินเทอร์เน็ตสาธารณะในห้างในสัตว์ห้างสรรพสินค้าหรือหอประชุมหรือสาธารณะหมู่บ้านก็จะมีให้เด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดมาจะต้องมีการศึกษาเพราะฉะนั้นดิฉันจะขยายความตรงนี้การศึกษาเป็นโครงสร้างแขนงหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนทั่วโลกเนี่ย170กว่าประเทศเด็กน้อยพี่น้องไม่ได้เข้าโรงเรียนชั้นประถม72ล้านคนประชากรพลเมืองของโลกมีทั้งหมด 6,900 ล้านคน 1,000 ล้านเขียนหนังสือไม่ได้เพราะไม่รู้หนังสือแล้วชะตากรรมของคนเหล่านั้นเขาจะเป็นยังไงหนึ่งในนั้นคือประชากรคนไทยนะคะอย่างเช่นดาบทิพย์เป็นต้นกันสาน้อยแค่มา3สามีตา6ลูกตา6โอกาสในการที่เขาจะได้ทำงานดีๆโอกาสที่เขาจะเข้าไปทำงานดีๆหรือศักยภาพในการที่จะดำเนินชีวิตย่อมลดน้อยถอยลงการศึกษาของแต่ละประเทศในโลกนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างไม่ว่าจะเรียนเป็นคลาสเป็นชั้นก็แล้วแต่ภูมิภาคหรือประเทศแต่สิ่งที่เหมือนกันในโลกใบนี้คือคนจนไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างดีแต่คนรวยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างดีนะคะแต่คนจนไม่มีโอกาสได้เรียนถึงด็อกเตอร์ถ้าเรียนไม่เก่งจริงอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันทั่วโลกที่เขาวิจัยมาจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งเมื่อปี42เด็กน้อยลูกหลานเราเนี่ยพี่น้องมัธยมมัธยม90,000คนได้ออกจากมัธยมนะคะและจบชั้นประถม100,000คนได้ออกจากชั้นประถมเด็กน้อยทั้งหมด350,000คนเข้าตลาดแรงงานสมัยปี40ต้นยังกุ้งและก็เป็นห่วงเวลาเดียวกันที่รัฐบาลชุดนั้นคือใครคะประชาธิปไตยตัดงบประมาณการศึกษา 20% ตัดงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงมากมายมหาศาลผู้เรียนลองเปรียบเทียบดูตัดงบประมาณการศึกษา 20% เป็นห่วงเวลาเดียวกันที่วิกฤตปี40แล้วถึงเวลาหรือยังที่จะหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและทัดเทียมมาอารยประเทศรุ่นดาทิพย์หรือรุ่นพี่รุ่นแม่ไม่เป็นไร50-60แต่รุ่นเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่เขาต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาฉันเชื่อว่าสมองเพื่อทำเขาถูกนโยบายนี้มาและข้อต่อไปคือลูกหลานเราเมื่อจบปริญญาตรีจะมีเงินเดือนทันที15,000พี่น้อง15,000อยู่ได้นะคะเด็กผู้หญิงมีการแต่งตัวมันต้องสวยใช่ไหม15,000นี้อยู่ได้สตาร์ท15,000สเต็ปบายสเต็ปทำงานผ่าน2ปีก็16,000-17,000โอต่างหากอยู่ได้พี่น้องที่ใช้แรงงานรายได้ขั้นต่ำวันละ300 2คนผัวเมีย18,000อยู่ได้และข้อต่อไปคือการตั้งตัวต้องมีศักดิ์ศรีไงคะเมื่อจบปริญญาตรีปุ๊บจะมีกองทุนอันหนึ่งอยู่ในสถาบันการศึกษาให้บัณฑิตนั้นกู้ไปลงทุนเช่นจะเปิดร้านเสริมสวยขายของชำตัดผ้าเย็บผ้า SME ไงคะสตาร์ทจากเล็กๆไม่ใช่แบบหยาดทิพย์กระโดดเลยตั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทใหญ่เลยเก่งค่ะเพราะหยาดทิพย์ไม่มีการศึกษาไงคะมารู้ตอนอายุเกือบ50ต
านที่ทำอยู่ไม่รู้ไงฮะแต่มีความคิดเหมือนทุกๆคนที่เป็นมนุษย์ในโลกใบนี้อยากมีอยู่มีกินอยากพ้นจากความแต่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็กู้ได้กู้ไปทำธุรกิจแล้วบ้านหลังแรกจะคืนภาษีให้รถยนต์คันแรกจะคืนภาษีให้แนวทางหรือมาตรการในการป้องกันที่จะไปเอาเปรียบในสังคมขั้นตอนของเพื่อไทยเขามีอยู่แล้วค่ะรถนี่จะต้องครบ5ปีถึงจะขายได้นะคะนี่คือการตั้งตัวอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะทุกคนต้องการมีบ้านปัจจัย4ยังไม่พอนะคะทุกวันต้องมีรถคือปัจจัย5ต้องมีทุกคนใครอยากเดินล่ะคะยังน้อยมอเตอร์ไซค์ข้อต่อไปคือน้ำท่วมและน้ำแล้งเอาน้ำท่วมก่อนพี่น้องผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาวิจัยแล้วว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมความกว้างของพื้นที่ที่ดินใหม่เนี่ย30กิโลเสร็จแล้วเราจะได้เมืองใหม่ขึ้นมาทันทีเท่ากับครึ่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตแล้วในเมืองใหม่นั้นเราก็จะมีศูนย์ IT คือศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์การค้าเราได้เมืองใหม่ขึ้นมาทันทีเสร็จตรงนี้อย่าทิพย์คิดเองนะคะอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เพราะในกลุ่มอาเซียนไม่มีใครมีไงคะใน9ประเทศ10ประเทศเรามีประเทศเดียวเราก็เปิดขายตั๋วให้เข้าไปดูเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วแนวความคิดนี้หมื่นตารางวาละ12,000ไม่ต้องกู้นะคะเอาตังในกระเป๋าประเทศไทยขายข้าวได้กำไรเนี่ยมาทำข้อต่อไปคือน้ำแล้งพี่น้องที่ทำนา1ครั้ง1ปีต่อไปทำนา3ครั้งนะคะทางรัฐบาลจะดึงน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำโครงข่ายระบบน้ำให้เป็นระบบจะดึงน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวพม่าเขมรเข้ามาให้พี่น้องได้มีน้ำใช้แล้วก็ทำการเกษตรกรรมเงินนี่ให้ต่างชาติมาลงทุนให้ต่างชาติลงทุนแล้วเราก็ผ่อนให้เขาแนวความคิดนี้มาจากเกาหลีข้อสุดท้ายคือการคมนาคมพี่น้องที่มีลูกหลานไปเรียนกรุงเทพไม่ต้องห่วงรถไฟลวดเดียว20บาทรถไฟนะคะรถไฟฟ้า10สายจะเพิ่มขึ้นอีก10สายแล้วมีรถรางเชื่อมปริมณฑลเพื่อความสะดวกหรือเรียกว่าระบบโลจิสติกเชื่อมปริมณฑลแล้วมีรถไฟเร็วพี่น้องคะรถไฟเร็วนู่นไปเชียงใหม่โคราชหัวหินเร็วชั่วโมงเดียวไปทางอีสานนี่3ชั่วโมงจู๊ดเหมือนที่ฝรั่งเศสเขาวิ่งจากเยอรมันไงคะรถไฟเร็วจู๊ดแป๊บเดียวเลยอันนี้ทางรัฐบาลเขาจะทำอันสุดท้ายคือแอร์พอร์ตลิงค์แอร์พอร์ตลิงค์นี่มันเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศแอร์พอร์ตลิงก์ก็ไปที่ชลบุรีพัทยาฉะเชิงเทรานะคะฉะเชิงเทราอย่าคิดจำผิดชลบุรีพัทยาฉะเชิงเทราค่ะแอร์พอร์ตลิงก์นะคะกิโลละ1ล้านเหรียญสหรัฐกิโลละ30ล้านบาทไม่แพงเพื่อเชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งปี11จุหมายถึงนักท่องเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ปีละ40ล้านคนเราเอาไม่มากพี่น้องเอา30ล้านรวยเละเลยนะพี่น้องรวยอย่างไม่หยุดยั้งรวยตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาแบกข้าวแบกหามรวยหมด30ล้านคนเอาแค่คนละพันเหรียญพี่น้องพันเหรียญคนละ 30,000 มากินมาใช้ในประเทศไทย 30,000 มันไม่ได้หมุนรอบเดียวนะคะมันหมุนหลายรอบเพราะการท่องเที่ยวเงินจะสะพัดไปทุกระบบถ้าน่าได้นักท่องเที่ยวมา30ล้านคนต่อปีนะคะพี่น้องเท่ากับเราขายพืชผลการเกษตรปีนึงหลายสิบล้านตันเพราะต้องกินข้าวหอมมะลิเพราะต้องกินผลไม้ไทยกินกุ้งไทยกินอาหารไทยไงคะท่องเที่ยวไทยเงินจะสะพัดทุกระบบเลยอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นความคิดฝันของหยาดทิพย์แต่เพียงผู้เดียวนะคะคือทำสะพานแต่ก่อนหยาดทิพย์คิดว่าเป็นคอคอดกะตอนนี้ทำสะพานเนี่ยนั่นเลยสะพานเศรษฐกิจนะคะทำสะพานเศรษฐกิจตรงประจวบคีรีขันธ์มันตรงนั้นกว้าง 10.6 กิโลเมตรทำสะพานเศรษฐกิจเสร็จแล้วก็เอารถไฟสายเศรษฐกิจนะคะที่เขาประชุมกันเมื่อเดือนกุมภาไงฮะมีลาวเขมรเวียดนามลาวเขมรเวียดนามประชุมกันแล้วก็พม่า
ประชุมกันแล้วก็จีนเนี่ยเป็นคนมาลงทุนรถไฟเร็วให้เงินกินเปล่าเลยให้เปล่าๆกับประเทศเขมรเนี่ยกัมพูชา 40,000 เหรียญสหรัฐแต่ไทยไม่ได้เข้าประชุมด้วยเพราะไปทะเลาะเขาไงคะนี่อย่าทิพย์คิดเองนะคะเมื่อเราได้ประชาธิปไตยมานโยบายเกี่ยวกับต่างประเทศเราก็เที่ยวจับมือกับทุกประเทศเป็นมิตรเสร็จแล้วเราก็สร้างรถไฟเร็วมาต่อตรงนี้เลยไอ้สะพานเศรษฐกิจเนี่ยนี่ความคิดคนเดียวของหยาดทิพย์นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยรถไฟสายเศรษฐกิจจะเลยไปยันอิหร่านไม่รวยมันจะไปไหนพี่น้องปีหนึ่งนักท่องเที่ยว30ล้านคนข้าวเกียร์ละ 15,000 โอ้รถไฟสายเศรษฐกิจนี่350ล้านคนผู้ที่อยู่บนเส้นทางเงินนี่รวยตายตรงนี้ยังไม่สร้างไม่เป็นไรพี่น้องแต่บ้านเมืองปกติถ้านโยบายทั้งหมดที่เขาพูดมาที่หยาดทิพย์พูดมาได้มาจริงๆเนี่ยนะเชื่อในมันสมองของเพื่อไทยว่าเขาทำได้เศรษฐกิจโตอย่างน้อย 11% เพราะมีการท่องเที่ยว30ล้านคนมาด้วย 11% เหาะได้นะพี่น้องจำได้ไหมสมัยชาติไทยนั่นแหละคนขับแท็กซี่มีเงินดาวทาวน์เฮาส์อ่ะขายข้าวนี่เปลี่ยนหลังคาบ้านสร้างบ้านใหม่ได้เลยนะคะทำบ้านใหม่ส่งลูกไปเรียนสบายสบายเศรษฐกิจโตมากถ้าเราได้สะอาดได้ตามนโยบายอันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องปลุกทุกคนหรือคนที่ครึ่งๆกลางๆที่อยู่ข้างบ้านเราไปบอกเขาให้เขาไปเลือกเพื่อไทยยกทีมเพื่อเปลี่ยนผ่านอย่างสันติวิธีคือการเลือกตั้งไงคะแล้วพวกนี้บอกว่าจะมีการยุบสภาเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งหลักดูเราจะตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อจะนำพาประเทศเข้าไปสู่การเลือกตั้งเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศในขณะนี้เราไม่ต้องการที่จะสูญเสียอีกโดยเฉพาะชีวิตของประชาชนเราจะนำพาประเทศเข้าไปสู่การเลือกตั้งยุทธศาสตร์ของพวกเราคือชิงหีบเลือกตั้งไงคะชิงหีบเลือกตั้งไงพี่น้องก็จับตาดูพอไปเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เฝ้าดูตลอดจับตาดูตลอดอย่าให้เหมือนพม่าพม่ามีการโกงเลือกตั้งโดยมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งล่วงหน้าพี่น้องอย่าไปใช้อย่าไปล่วงหน้ากับเขาใครจะไปกระช่างให้เสื้อเหลืองไปแต่เราไม่ไปเสื้อแดงรอเลือกตั้งวันจริงพม่ามีการโกงทุกรูปแบบเป็นระบบพอโกงปุ๊บต่างชาติเขาก็ออกมาประโคมข่าวในการโกงการเลือกตั้งวันเลือกตั้งวันที่7พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาพอมีการโกงสื่อทุกแขนงในโลกนี้ก็จ้องไปที่การโกงประโคมข่าวว่าโกงนายพงตวนช่วยหรือเผด็จการทหารพม่าก็ปล่อยนางองซานซูจีออกมาเพื่อกบข่าวในการโกงการเลือกตั้งไงคะเขาวางแผนมาเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันปล่อยนางองซานซูจีออกมานักข่าวทั่วโลกไม่ว่าCNNจ้องไปที่ข่าวปล่อยองซานซูจีดีใจกันทั่วโลกเลยกบข่าวการโกงการเลือกตั้งทีนี้เผด็จการทหารพม่าก็ให้วีซ่ากับลูกชายขององซานซูจีไอริชนะคะนามสกุลไอริชลูกชายเขาให้วีซ่าเข้าประเทศพม่าเพื่อมาเยี่ยมแม่ยิ่งกบข่าวไปเลยขณะนี้ส่งผลให้พี่น้องชาวพม่าและกลุ่มชนเผ่าพันธุ์เขามีกลุ่มคนชนน้อยกลุ่มชนน้อยๆนะพี่น้องเผ่าพันธุ์น่ะมากขณะนี้เป็นว่าประชาชนชาวพม่าต้องต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยตามแบบฉบับแบบเดิมก็คือตามแบบข้างถนนเหมือนเราแนวทางของพลเรือนตอนนี้ตันช่วยหรือเผด็จการทหารพม่าได้ครอบครองประเทศพม่าเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบผ่านทางการโกงเลือกตั้งเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นภาพของพม่าสะท้อนถึงไทยเรารู้เท่าทันนะคะพี่น้อง5ปีเนี่ยเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองเป็นอย่างดีทุกช็อตละตามอย่าให้เหมือนพม่าเราจับจ้องหีบเลือกตั้งการเลือกตั้งการหาเสียงเราปกป้องผู้สมัครของเราเราดูแลทุกอย่างเราถือมือถือใช้globalization หรือโลกาภิวัตน์เป็นประโยชน์ถ่ายรูปเลยเจออะไรถ่ายเลยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเมื่อวันนั้นเราชนะอย่างถล่มทลายโพออกมาวันนี้280ที่นั่งเกินเราได้300กว่าที่นั่งจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว
ความหวังพวกเราคือตั้งพรรคเดียวพี่น้องเราไม่ต้องใครต้องการใครมายุ่งกับเราเราจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยจนได้และทุกอย่างจะกลับคืนมาเมื่อเราชนะถล่มทลายปุ๊บมันมาโกงเราหรือทำอะไรนะคะฝ่ายเผด็จการโลกเขาประนามพอประนามความชอบธรรมเป็นของเสื้อแดงทันทีหรือเพื่อไทยทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้พี่น้องเสื้อแดงทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกตื่นตัวนะคะตื่นตัวในการที่จะรับกับทุกเหตุการณ์ด้วยหัวใจที่พองโตและตีนตกเพราะว่าพี่น้องทุกคนเรียนรู้วิชาการเมืองและการปกครองจากชีวิตจริงประสบการณ์จริงและเราต้องการเรียนวิชาประชาธิปไตยการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติวิธีให้สูญเสียน้อยที่สุดคือชีวิตของประชาชนคือการเลือกตั้งนั่นเองแนวทางที่สันติและเป็นแนวทางที่เลือกอันสุดท้ายของเราไม่มีแนวทางอื่นพี่น้องแนวทางวิธีรุนแรงมีการตายนะคะแบบลิเบียตายเป็นหมื่นแล้วลิเบียเพราะฉะนั้นเลือกตั้งนี่แหละแล้วทุกคนเสื้อแดงพี่น้องขาตื่นนะคะตั้งใจตลอดเวลาเราจับทุกช็อตมันจะทำอะไรเราทันมันหมดเมื่อคืนหยาดทิพย์ก็ออกอินเทอร์เน็ตประกาศในทั่วโลกที่เป็นเสื้อแดงหรือเพื่อไทยหรือประชาธิปไตยตั้งรับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ารัฐประหารเงียบหรือรัฐประหารแบบไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเราพร้อมสู้อย่างสันติวิธีนะคะด้วยหัวใจที่พองโตและตีนตกเดี๋ยววันนี้อยากให้พูดแค่นี้ละค่ะเดี๋ยววันหลังไปเจอกันวันที่5ปทุมธานีวันที่7ที่สุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ